นางวรวรรณชิดอรุณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.บอกว่าผลประชุมร่วมกับชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลได้มีการเสนอมาตรการในการลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ในระยะสั้นโดยขอความร่วมมือให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยสดสัดส่วน 60% อ้อยไฟไหม้ 40% ต่อวันและให้มีมาตรการจูงใจการตัดอ้อยสดรวมทั้งให้คงเป้าหมายไม่มีอ้อยไฟไหม้ในปี2564และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้สอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาดำเนินโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจรต่อเนื่องในปี2562ถึง2564โดยจัดสรรวงเงินเพิ่มปีละ 2,000 ล้านบาทรวม 6,000 ล้านบาทแต่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากเดิมเกษตรกรรับภาระ 2% เหลือ 1% ต่อปีนางวรวรรณบอกว่าเกณฑ์สินเชื่อเดิมผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วแต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเข้าขั้นวิกฤตซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเผาอ้อยก่อนส่งโรงงานดังนั้นการสนับสนุนให้ใช้เครื่องตัดอ้อยจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนโดยปัจจุบันต้นทุนรถตัดอ้อยอยู่ที่ 7-12 ล้านบาทเกษตรกรชาวไร่อ้อยจึงจำเป็นต้องมีสินเชื่อสนับสนุน